สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเมมโมแรนดัมนะครับและวันนี้เราก็อยู่กับเกม Diablo 4นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสรุปแพทนะครับ 1.1.1 และ 1.1.2 ที่กำลังจะมาถึงให้ฟังกันนะครับโดยเราจะเริ่มต้นที่แพท 1.1.1 นะครับซึ่งแพท 1.1.1 เนี่ยจะมีคลาสบาลานซ์อัปเดตนะครับซึ่งมีการอัปเดตทั้งหมดเนี่ยทุกคลาสเลยนะครับแต่คลาสที่เราจะเห็นเด่นๆนะครับก็คือคลาสซอร์เซอร์เลอร์และบาร์บาเรียนนั่นเองในทางด้านของคลาสซอร์เซอร์เลอร์นะครับจะปรับปรุงในเรื่องของการเล่นเลดเกมครับทำให้เลดเกมของคลาสซอร์เซอร์เลอร์เนี่ยมีความถึกมากขึ้นครับและพารากอนบอร์ดเนี่ยก็ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นด้วยส่วนทางด้านของบาร์บาเรียนนะครับก็จะปรับให้การต่อสู้เนี่ยไหลลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ฟิลลี่เจเนเรชันในช่วงต้นเกมเนี่ยมีความสามารถเพิ่มขึ้นครับโดยการที่เจเนเรตได้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองทำให้ต้นเกมของบาร์บาเรียนเนี่ยเล่นได้ง่ายกว่าเดิมครับส่วนในเรื่องของคลาสอื่นๆนะครับแล้วก็สกิลต่างๆที่ถูกปรับเปลี่ยนเนี่ยมีอะไรบ้างผมขอแนะนำให้เราไปอ่านกันเองนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยเดี๋ยวมันจะไม่ใช่การสรุปแพทนะครับโดยเราสามารถดูแพทโน้ตได้ที่ทางด้านซ้ายมือนะครับในหน้าโฮมแล้วก็สามารถกดได้ตรงนี้เลยนะครับเราก็จะขึ้นแพทโน้ตมาให้เราได้อ่านกันครับเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของเกมเพลย์อัปเดตนะครับก็จะมีในเรื่องของมอนสเตอร์นะครับที่อัปเดตขึ้นมานะครับพวกมอนสเตอร์ใน Nightmare Dungeon แล้วก็ Helltide นะครับจะมีจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมครับซึ่งผมลองไปเล่นมาแล้วก็นับว่ามีเยอะมากกว่าเดิมจริงๆครับแล้วก็ใส่สกิลกันได้มันขึ้นครับมอนอยู่กันเป็นฝูงมากขึ้นทำให้เราเล่นกันสนุกได้มากขึ้นนั่นเองครับต่อมาครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง HP ของบอสครับซึ่งถ้าบอสมีเลเวล60หรือต่ำกว่าเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง HP ใดๆครับแต่ถ้าเกิดบอสมีเลเวล80หรือสูงกว่าครับ HP ของบอสจะเพิ่มขึ้น 50% ถ้าบอสมีเลเวล100หรือสูงกว่า HP ของบอสจะเพิ่มขึ้น 100% ครับถ้าบอสมีเลเวล120หรือสูงกว่า HP ของบอสจะเพิ่มขึ้น 120% ครับและสุดท้ายถ้าบอสมีเลเวล150หรือสูงกว่าเลือดของบอสจะเพิ่มขึ้น 150% นั่นเองในส่วนของบอสและอีเวนต์นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของไอเทม Legendary ที่ดรอปนะครับโดยที่บอสที่มีเลเวล35หรือสูงกว่านะครับจะมีโอกาสดรอป 100% นะครับในการดรอป Legendary Item นั่นเองต่อมาเป็น Treasure Goblin นะครับโดยที่ Legendary Item เนี่ยจะดรอปตั้งแต่เลเวล6เลยนะครับแต่ว่าจะการันตีดรอปที่เลเวล15นั่นเองและสุดท้ายเป็นเรื่องของ Legion Event นะครับที่จะมีรีวอร์ดให้กับเราโดย Legendary Item เนี่ยก็จะเริ่มดรอปตั้งแต่เลเวล35นั่นเองครับมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของเอฟเฟกต์เมื่อเราโจมตีใส่ศัตรูที่มีบาเรียอยู่นะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับในนี้เขาบอกว่าการใช้ Rune Exploit หรือ Gift Exploit นะครับเวลาเราโจมตีใส่มอนสเตอร์เนี่ยเราจะแปะ Vulnerable ใส่มอนสเตอร์ตัวนั้นใช่มั้ยครับต่อไปนี้นะครับการแปะ Vulnerable เนี่ยไม่จำเป็นว่าเราจะต้องทำดาเมจได้เสมอไปครับคือโจมตีมอนที่ติดบาเรียเนี่ยก็สามารถทำให้มอนที่ติดบาเรียตัวนั้นติด Vulnerable ได้เช่นกันครับโดยเอฟเฟกต์นี้เนี่ยจะใช้ใน PVP ด้วยนะเรื่องต่อมาครับบอสวาชานนะครับจะไม่โดนขังโดยโบนวอลอีกต่อไปนะครับถ้าเกิดบอสวาชานโดนขังโดยโบนบอลนะครับเขาก็จะแดดออกมาได้นั่นเองต่อมาเป็นเรื่องของคอร์สนะครับที่ใช้ในการรีสกิลนะครับก็คือเงินนั่นแหละจำนวนเงินที่ใช้ในการรีสกิลและพารากอนพอยต์เนี่ยจะถูกลดลงเรื่อยๆนะครับตามจำนวนเลเวลที่เพิ่มขึ้นโดยลดสูงสุด 40% ที่เลเวล100นั่นเองครับโดยจะยกตัวอย่างว่าถ้าเราเลเวล50ครับจะลดที่ 12% ครับถ้าเราเลเวล60จะลด 18% ครับถ้าเราเลเวล70จะลด 24% ครับและถ้าเราเลเวล80จะลด 30% ครับสุดท้ายที่ 40% ก็คือที่เลเวล100นั่นเองโดยที่จะไม่ได้ลด 40% ทุกเลเวลนะครับต่อมาเป็นเรื่องสแต็กของอีลิกเซอร์นะครับหรือว่าขวดยาที่เราใช้บัฟนั่นเองเมื่อก่อนเนี่ยจะอยู่ที่20ขวดนะครับต่อ1สแต็กตอนนี้จะเก็บได้99ขวดต่อ1สแต็กนั่นเองครับต่อมาเป็นเรื่องของแท็บนะครับแท็บกล่องนะฮะสามารถใช้เงินโกซื้อเพิ่มได้แล้วนะครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของการลีฟดันเจียนนะครับถ้าเกิดเราใช้ฟังก์ชันในการลีฟดันเจียนเนี่ยจะต้องรอ5วินาทีเลยนะครับในแพทเก่าส่วนในแพทปัจจุบันเนี่ยถูกปรับกลับมาให้เป็น3วินาทีเหมือนเดิมแล้วนะครับ
สุดท้ายเป็นเรื่องของดีบัฟในเมนดันเจียนนะครับที่ถูกเอาออกไปก็จะมีเรื่องของรีซอร์ทเบิร์นแบ็กสเตปเบอร์แล้วก็โคเอนชานนั่นเองครับโดย3ดีบัฟนี้เนี่ยเป็นดีบัฟที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นลำบากพอสมควรครับทำให้ผู้พัฒนาเนี่ยตัดสินใจนำ3บัฟนี้ออกไปนะครับเพื่อที่จะใส่เข้ามาในอนาคตนะครับถ้าปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้นั่นเองครับต่อมานะครับจะเป็นเรื่องหลักๆที่ถูกอัปเดตใน 1.1.2 นะครับโดยมีไม่กี่เรื่องครับโดยแพทนี้เนี่ยจะเข้าประมาณวันที่15หรือ16ของไทยนี้นะครับสิ่งแรกที่อัปเดตก็คือเวลาเรารอมาลิกแนนมอนสเตอร์นะครับที่เราฆ่าแล้วเรากดเก็บหัวใจนะครับเราจะรอเนี่ย5วินาทีครับแต่ในแพทหน้านะครับเราจะรอเพียงแค่2วินาทีเท่านั้นเองทำให้เราสามารถตีบอสได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ฟาร์มหัวใจได้เร็วยิ่งขึ้นครับอย่างที่2ครับคือการเข้าสู่ในแมดันเจียนครับตอนนี้หลายๆคนน่าจะทำการลูปในแมดันเจียนโดยการโยนหัวไปเรื่อยๆในปาร์ตี้นะครับในอนาคตเนี่ยจะทำไม่ได้แล้วนะครับเมื่อแพท 1.1.2 มาถึงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่ากุญแจบางอันสวยๆเนี่ยเราก็อยากจะลงเรื่อยๆนะฮะทำให้แพทในอนาคตเนี่ยเขาฟิกบั๊กเรียบร้อยนะครับทำให้เราลูปในแมดันเจียนเดิมๆไม่ได้แล้วนะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย